กราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และกำลังติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการระเวนคนระเวนธรรมประจำวันอังคารที่15ตุลาคมพระพุทธศักราช2567วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน11ก็มาพบกับสาธุชนเป็นปกติใกล้จะออกพรรษาแล้วท่านสาธุชนทุกท่านกิจกรรมหลังออกพรรษาก็มีงานบุญกฐินเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้แจ้งประกาศให้ญาติโยมสาธุชนได้มีส่วนร่วมกันในเบื้องต้นนี้ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ DDTV ด้วยการทำบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนรายปีด้วยการสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมกับ DDTV ของเราท่านจะสามารถร่วมบุญกับ DDTV ได้อย่างไรนั้นเราได้เปิดบัญชีธนาคารไว้ให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมบริจาค กันตามกำลังศรัทธาสามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานเหลืองเลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข02-219-5154 02-219-5157 ถึง58 098-341-5730 ถึง1ได้ทุกวันสำหรับสาธุชนที่ต้องการจะร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับ DDTV สามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมทอดผ้าป่าออนไลน์กันได้นะโยมนะ DDTV นั้นยังรอศรัทธาสาธุชนได้มีส่วนร่วมเพื่อนำDDTV กลับมาแพร่ภาพและเสียงออกอากาศตามปกตินะท่านสามารถที่จะร่วมบุญกับ DDTV ของเราได้ทุกวันสำหรับในวันนี้15ตุลาคมเป็นวันซ้อมใหญ่ขบวนเรือครั้งที่1และจะมีการซ้อมใหญ่ขบวนเรือพยุหยาตราอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ22ตุลาคมนะโยมนะใครที่สนใจก็ไปติดตามรับชมตาม2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้เลยนะ22ตุลาคมยังเหลืออีก1วัน1ครั้งวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกพร้อมกับบวชเนกขัมมะ3วัน3คืนเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้14ตุลาคมแล้วจะไปสิ้นสุดลงในวันที่16ตุลาคมมีงานทั้งหมด3วันนะยังเหลืออยู่อีก1วันคือวันพรุ่งนี้โยมใครที่จะมาร่วมบุญก็มากันได้ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพหรือธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ท้องสนามหลวงญาติโยมก็มาร่วมบุญกันได้ใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพนักการเทศก็สามารถโทรศัพท์มาร่วมบุญกันที่086-719-3078หรือ093-549-9251สำหรับวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานบุญกฐินปีนี้ในวันที่9พฤศจิกายนและมีการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนท่านใดจะร่วมบุญกับวัดสามชุกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์089-000-8462 097-387-2452
วัดป่าสะพานสองตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากร่วมถวายผ้ากฐินร่วมสร้างอุโบสถกันปีนี้ในวันที่19-20ตุลาคมขอเชิญชวนศรัทธาชนมีส่วนร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรกันโทรศัพท์สอบถามพระอาจารย์ได้ที่081-722-0543วัดไตรสิกขาทลามลตารามตำบลแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครจัดถวายผ้ากฐินสามัคคี19-20ตุลาคมเช่นกันสอบถามรายละเอียดร่วมบุญ098-035-9690 099-249-3444วัดอารามมงคลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานบุญกฐิน19-20ตุลาคมเพื่อสมทบทุนบูรณะพื้นรอบอุโบสถในปีนี้เชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมบุญสอบถามรายละเอียด0840344606วัดป่าอาเจียงบ้านช้างหนองบัวตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีปีนี้วันเสาร์ที่19ตุลาคมเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันปีนี้วัดป่าเจียงสร้างอุโบสถนะโยมนะเป็นศิลาแรงทั้งหลังเลยนะฮะใครจะมีส่วนร่วมก็ไปร่วมบุญกันได้วัดยายร่มแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมศรัทธาสาธุชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครไปร่วมบุญกับทางวัดยายร่มได้อนุโมทนาบุญทุกท่านกฐินสงเคราะห์โลกของวัดป่าศรีแสงธรรมตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีของท่านเจ้าคุณปัญญาวัชระโมลีนะครับหรือว่าเจ้าคุณโซล่าเซลล์จัดถวายกฐินกันวันที่20ตุลาคมเช่นกันใครสนใจก็ไปร่วมบุญกับท่านเจ้าคุณได้นะฮะและงานสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมตอนนี้มีความคืบหน้าไปเยอะพอสมควรทีเดียวโยมอาคารผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยฉุกเฉินตอนนี้กำลังก่อสร้างนะใครที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพยังมีเวลาอีกเยอะเลยโยมนะท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรคุณาทานท่านเป็นผู้นำบุญใหญ่ครั้งนี้นะใครจะร่วมบุญโทรศัพท์ไปที่081-833-3353โครงการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ที่เห็นอาคารดังกล่าวนี้ญาติโยมก็ใครสนใจก็ไปร่วมบุญกันได้นะโยมนะงานบุญกฐินของวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจัดขึ้นระหว่างวันที่2-3พฤศจิกายนท่านสาธุชนที่อยู่ในจังหวัดเลยและต่างจังหวัดจะร่วมบุญกับทางวัดศรีอุดมวงศ์ก็ขอเชิญได้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่089-840-4968และที่วัดศรีอุดมวงศ์นั้นจะมีการจัดงานฉลองอุโบสถใหญ่แล้วก็มีงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในเดือนมกราคมปีหน้า2568ระหว่างวันที่18-28มกราคมก็ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดจันทร์สุขตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญกฐินวันที่9พฤศจิกายนศิษยานุศิษย์ในกองงานวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยถ้าจะร่วมบุญติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์081-917-0223หรือ094-905-4697กฐินสามัคคีแบบโบราณเพื่อบูรณะสะพานไม้เข้าวัดที่วัดป่าอาศิรวาสหรือวัดป่าเกาะเกิ้งของท่านครูบาตุ้มศิษยานุศิษย์ทุกท่านขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันศุกร์ที่8
พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดที่0624529777กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ยินดีเปิดรับสมัครพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรพัฒนาเสริมศักยภาพวิปัสสนาจารย์และนักปฏิบัติธรรมท่านใดมีความสนใจสอบถามรายละเอียดไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะฮะ0929352453หรือ0993957293ได้ทุกวันนะงานนี้จัดขึ้นที่วัดจันทร์ศุกร์นะโยมนะใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้าไปได้บุญมหากุศลหล่อพระองค์ปฐมหรือพระพุทธฉายณวัดราชสิงห์ขอนถ้ำฤาษีเขางูอำเภอเมืองราชบุรีงานนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเดี๋ยวรายละเอียดจะนำมาแจ้งกับสาธุชนทราบในโอกาสต่อไปนะโยมนะช่วงนี้วิทยากรของเรานะท่านพร้อมที่จะมาพูดคุยกันในรายการเหมือนเคยทุกๆวันอังคาร2อังคารที่แล้วนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าระบบคอมพิวเตอร์ของท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมนั้นท่านมีปัญหาด้านเทคนิคมาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งณขณะนี้ท่านพระครูเข้ามารอที่หน้าจอแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมนะฮะถ้าหากว่าอาจารย์พระครูพร้อมแล้วก็ขอนิมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวัดอารามมงคลนั้นญาติโยมในปีนี้จัดถวายผ้ากฐินสามัคคีเพื่อที่จะนำปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์พื้นรอบอุโบสถเนื่องจากว่าณเวลาปัจจุบันนี้อุโบสถของวัดอารามมงคลนั้นไม่สามารถจะใช้การได้ตามปกติโดยเฉพาะในฤดูฝนเพราะว่าน้ำท่วมขังทุกปีเนื่องจากว่ามีการพัฒนาวัดมาโดยลำดับถมดินนะรอบอุโบสถเนี่ยสูงหมดเลยอาคารนั้นอาคารนี้ต่างๆแต่โรงอุโบสถยังคงเหมือนเดิมทุกประการทำให้พื้นอุโบสถก็เลยดูต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังเป็นประจำปีนี้ถ้าหากว่าท่านใดจะร่วมบุญถวายผ้ากฐินแล้วก็บริวารกฐินให้กับวัดอารามมงคลก็สามารถไปร่วมบุญกันได้นะโยมนะวันที่19 20ตุลาคมนี้กิจกรรมก็ตามปกติช่วงกลางคืนวันที่19ก็จะมีการแสดงธรรมไปตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันที่20นะเช้าวันที่20ก็เป็นพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีสำหรับท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดจะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญกันได้นะเพื่อสมทบบูรณะพื้นรอบอุโบสถกองทุนละ100บาทสามารถโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้เลยโยมที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี983274 9336หรือโทรศัพท์โอนปัจจัยทางเบอร์พร้อมเพย์ได้ที่หมายเลข084034 4606เอาละช่วงนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วขอเชิญสาธุชนกราบนมัสการต้อนรับท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าคณะตำบลยางตลาดเจ้าวาดวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมๆกันกราบนมัสการพระอาจารย์ครับครับกราบนมัสการครับก็ยังต้องขออภัยญาติโยมเหมือนเดิมเลยคอมพิวเตอร์2เครื่องใช้ไม่ได้พระอาจารย์อ๋อครับไม่มีเสียงภาพมีอะไรมีแต่ว่าสงสัยต้องลงไปให้เขาอัปเดตใหม่หมดอืมครับ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 สองเครื่องใช่ไหมได้เลยวันนี้ก็เลยขอต้องขออนุญาตเป็นแก้ปัญหาเฉพาะทางอีกครับก็ยังคงใช้โทรศัพท์มือถือเสียงก็ชัดเจนดีครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าภาพตอนนี้อาจจะเปลี่ยนมุมนิดนึงครับเปลี่ยนมุมนิดนึงผมไม่สำคัญเนาะดีแล้วพระอาจารย์เห็นภาพข้างหลังแล้วก็ต้องพูดถึงหน่อยครับอาจารย์ครับ13ตุลาคม
วันนวมินทร์มหาราชชื่ออย่างเป็นทางการครับก็คือวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระอาจารย์ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ในสายการศึกษาในสายการเผยแผ่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าหน้าตำบลอยากจะบอกอะไรกับญาติโยมถึงวันสำคัญนี้ครับนิมนต์ครับครับวันสำคัญนี้ในโดยส่วนตัวนะต้องเอาในนัยยะส่วนตัวก่อนครับก็คือเป็นวันที่เราจะลืมไม่ได้ไม่ใช่ครับเป็นวันที่เราจะลืมไม่ได้ว่าพ่อคนหนึ่งที่มาพัฒนาประเทศชาติเป็นร่มโพร่มไทรของประเทศชาติครับเป็นวันที่ท่านต้องจากเราไปถ้าเรียกวันหนึ่งเป็นวันที่จะว่าประเทศเศร้าก็ได้เนาะโลกเศร้าก็ได้เพราะว่าพระองค์เนี่ยอุทรงรู้จักกันทั่วโลกอ่ะใช้คำนี้ได้ไหมพระอาจารย์วันมหาวิปโยคครับได้เลยครับวันมหาวิปโยคก็ยังได้ใช้ได้เลยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ยังมีข้อดีนะเรายังเพราะว่าพระองค์ท่านก็ยังมีลูกหลานมาทรงเป็นพระมหากษัตริย์ให้พวกเราต่ออยู่ครับถ้าหมดท่านไปถ้าไม่มีลูกหลานถ้าไม่มีอะไรเข้ามาเนี่ยโอ้ประเทศไทยจะอยู่ยังไงองค์รัชทายาทครับคือวันนั้นผมก็เข้าไปร่วมพิธีนะพระยาท่านพระทรงประกาศเป็นปฐมบรมราชโองการชัดเจนนะครับเราจะสืบสานรักษาต่อยอดจะปกครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนหรือประชาชนของพระองค์ท่านเช่นกันครับเพราะมันมีอยู่ในพระราชบัญญัติอยู่แล้วมีในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับตัวนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญดีตรงนี้ไงถ้าหากว่ามันมีการตราไว้ชัดเจนว่าใครที่จะมาทำอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็คือต้องดำเนินการไปตามนั้นไงครับผมดำเนินการไปตามนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเป็นความโชคดีของประเทศไทยอ่ะยังมีรุ่นสู่รุ่นต่อรุ่นครับแม้กระทั่งตัวพวกเราเองก็เหมือนกันพระอาจารย์ครับตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะไปคิดน้อยคิดใหญ่ไม่ได้ว่าใครเป็นอะไรแต่ว่าเพราะความพัดภาคการจากอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีละครับมันเป็นธรรมและเป็นสัจธรรมละฮะแต่ทีนี้โดยความเป็นจริงว่าพวกเราเนี่ยขณะที่พวกเราอยู่เราก็ต้องปรับตัวเราต้องปรับตัวทำตามแต่ที่เราจะปรับตัวทำตามก็คือสิ่งที่มันดีไงครับเนี่ยพระพุทธศาสนาดีตรงนี้พระอาจารย์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตัดไปเนี่ยไม่ธรรมดานะถึงแม้เราจะจากไปธรรมะคือตัวแทนของเราไงลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่ประการหนึ่งที่ไม่เหมือนกับศาสนาใดในโลกครับไม่มีการบีบบังคับอาจารย์อิสระอิสระในการนับถือมนุษย์ในโลกนี้สามารถปฏิบัติตามพระองค์ได้เลยเป็นประโยชน์หมดครับครับแต่มันมีข้อเปรียบเทียบอยู่ข้อหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าเราตรัสว่าถึงแม้เราจากไปเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ยังทรงมีธรรมเป็นตัวแทนของพระองค์ไงพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับรัชกาลที่9ครับถึงแม้องค์ท่านจากไปแต่ท่านก็มีแนวทางปฏิบัติให้ชาวไทยอยู่ครับในการดำรงชีวิตเนี่ยพระยานครับผมเนี่ยท่านก็ทิ้งไว้เหมือนกันนะครับผมทิ้งไว้นั่นก็คือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับให้รู้จักพอดีโครงการต่างๆครับโครงการป่ารักน้ำน้ำรักป่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆที่พระองค์ทรงทำไว้เนี่ยคือถึงแม้ว่าท่านพระองค์จะจากไปก็ตามนะตัวพระองค์จากไปแต่ว่าแนวทางของท่านยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นพวกเราชาวไทยก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางไงตามแนวทางนั้นตามแนวทางนั้นไงเพราะว่าแนวทางนั้นเป็นแนวทางที่สุดโต่งแล้วพระยานการอยู่แบบพอดีการอยู่แบบพอเพียงการอยู่อย่างสันโดษใช้วัสดุอุปกรณ์ใช้สิ่งของที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยแหละมาสร้างอาชีพพัฒนาอาชีพมันก็เข้ากับหลักธรรมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนที่รัชกาลที่9สอนไว้ก็พระองค์ก็เอามาจากธรรมะนั่นแหละครับถ้าเราจะวิเคราะห์ไปก็คือคำว่าสันโดษใช่ไหมใช่ครับ
วิเคราะห์เข้าไปก็คือความสันโดษแต่คนเรานี่ไม่ชอบสันโดษไงไปเอาความโลภไปเอาความโกรธเอาความหลงเข้ามาในใจตัวเองมากเกินไปแล้วก็ทําให้ตัวเองดิ้นรนจนเกิดไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันตามเผามาคือถ้าเป็นระดับบุคคลธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่มีความโลภอยากจะรวยอยากจะมีเงินอยากจะถูกหวยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เดือดร้อนใครนะพระอาจารย์นะครับแต่มันมีอีกประเภทหนึ่งพระอาจารย์ที่มีความอยากมีความโกรธไม่พอใจแล้วมันเดือดร้อนผู้อื่นไปด้วยก็คือการใช้วาจาพระอาจารย์ก็คงจะทราบกระแสข่าวตอนนี้ดีนะว่ามันมีปัญหาเรื่องการใช้วาจาครับกล่าวอ้างธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปด่ากราดไปตำหนิไปบลูรี่ผู้อื่นคนอื่นสังคมอื่นกลุ่มอื่นความเชื่ออื่นเขาว่าอันนี้ผมว่าพระอาจารย์น่าจะมีอะไรที่แนะนำสังคมได้ดีกว่าผมนะพระอาจารย์ในฐานะเป็นนักการศึกษาครับคนที่ฟังแล้วเชื่อพระอาจารย์ครับคนที่ฟังแล้วเชื่อแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นศรัทธาจริตอยู่มันเป็นศรัทธาจริตที่มันเป็นผมขอใช้คำว่าเป็นทุศรัทธาได้ไหมทุศรัทธาเหรอฮะทุศรัทธาจริตทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพระอาจารย์ทุก็คือไม่ดีไงไม่ดีใช่ไหมไม่ดีก็คืออาจจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ฝังอยู่ข้างในคือชอบความรุนแรงชอบคำพูดที่มันแรงอะไรแล้วก็มีอคติอยู่แล้วด้วยใช่ไหมแล้วก็มีอคติอยู่แล้วด้วยมันเลยเข้ากันได้กลับเข้ากันได้เลยทีนี้คนกลุ่มนี้เขาก็จะไปยกยอปอปั้นแล้วสองมันเป็นช่องทางนะพ่ออาจารย์ถ้าผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยยังไงบุคคลที่พูดเนี่ยมันเปิดช่องทางให้อีกคนต่างศาสนาไงนี่อาจารย์มองเหมือนผมเลยนะเอ้าก็มันเป็นเปิดแล้วเนี่ยมันเป็นการเปิดเส้นทางไว้คำนี้อาจารย์ผมใช้คำนี้ไปชี้โพรงให้กระรอกชี้โพรงให้กระรอกไงคือไปเปิดทางไว้ให้เขาเข้าไปเพื่อจะให้ตัวเองมียอดวิวหรืออะไรก็ตามนะเพราะมันตรวจสอบได้ไหมว่าคนที่เขาไปอันนั้นไม่ว่าคนที่เขาไปอันนั้นไม่ว่าต้องการยอดวิวเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ว่าคุณน่ะที่คุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามคุณกําลังทําให้วงการศาสนาพุทธเราเนี่ยมัวหมองอย่างมากเลยครับคนที่เข้าไปผมคิดว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นพวกหนึ่งโทสะจริตครับโมหะจริตครับกลุ่มเนี้ยครับคือเขาจะเข้าไปบอกว่าหนึ่งในใจฉันเนี่ยอาจจะมีความเกลียดพระสงฆ์อยู่แล้วเป็นดั่งประเด็นที่หนึ่งพอมีคนมาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าทางฉันเลยอย่างเงี้ยคนเหล่านี้นะให้ผมเดานะครับเป็นคนที่ไร้การศึกษาหรืออย่าเพิ่งว่าผมนะครับว่าไร้การศึกษาไอ้ปริญญาตรีไม่ใช่คุณจบสูงจริงแต่คุณไร้การศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและถูกต้องผมขอใช้คำนี้ได้ไหมการศึกษาพยานถ้าผู้มีการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเนี่ยนะไม่เป็นอย่างนี้สักคนพระอาจารย์ผมขอใช้คำนี้กว้างๆคนที่เข้าใจเรื่องศาสนาจริงๆเขาจะไม่บูลลี่กันใช่เขาจะไม่ทะเลาะกันพยานไม่เคยมีฮะไม่เคยมีจริงจริงแล้วเนี่ยจะศาสนาใดๆก็ตามไงครับหนึ่งจุดมุ่งหมายคืออยากจะสอนให้คนเป็นคนดีใช่อันนั้นคือเป็นคําสูงสุดของศาสนาใดก็ตามแต่คนที่เดินตามศาสนาต่างหากตอนเนี้ยที่กําลังแข่งแย่งชิงดีกันที่กําลังอยากจะยกตัวเองข่มท่านแล้วก็อยากจะสร้างอะไรขึ้นมาปุ๊บจนทําให้มันเส้นทางค่อยเขวครับถ้าเราจะมองในแง่ของเราก็เหมือนกับพระบวชใหม่อย่างนี้พระยานเขามีความเชื่อผิดไงเขามีความเชื่อผิดว่าบวชธรรมยุทธจะเป็นอย่างนี้บวชมหานิกายจะเป็นอย่างนี้ไงอ๋ออันนี้คือเขามาจากความรู้สั้นๆไงทุศรัทธาเขามีความรู้สั้นๆไงครับคือไปได้ฟังคนอื่นสักว่าฟังมานะเขาบอกว่าบวชธรรมยุทธต้องเป็นอย่างนี้บวชมหานิกายต้องเป็นอย่างนี้ถ้าบวชมหานิกายคุณไม่ได้ปฏิบัติหรอกคุณต้องเรียนถ้าคุณไปบวชธรรมยุทธคุณจะปฏิบัติอย่างเดียวเขายังขาดองค์ความรู้อีกหลายๆประการครับก็นี่คนที่มีความรู้น้อยครับผมมีความรู้น้อยแล้วก็ไปเชื่อเลยนะครับก็ไปเชื่อเลยแล้วคนไทยเราที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยความรู้น้อยกันด้วยครับส่วนมากไม่ได้เรียนอย่างที่พระสงฆ์พวกเราเรียนกันไม่มีเลยน้อยมากนะอาจารย์อาจารย์ครับครับขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมนิมนต์ฮะยกเยอะๆก็ได้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะด็อกเตอร์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละครับ
คือเขาเรียนศาสตร์วิชาการนั้นเขามาไงอาจจะเรียนทางนายแพทย์มาอาจจะไปเรียนสายไหนมาก็ตามเขาก็เรียนสายของเขาไงสายจิตวิทยาสายจิตวิทยาอะไรของเขาก็แล้วแต่พอเขาไปเรียนจบด็อกเตอร์ปุ๊บเขาไปทํางานของเขาปรากฏว่าพอทํางานเจอปัญหาอุปสรรคเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยบางคนฆ่าตัวตายบางคนลาออกครับบางคนกลุ้มใจตลอดชีวิตบางคนสร้างโศกนาฏกรรมสร้างโศกนาฏกรรมก็มีแล้วก็เอาความรู้ที่ตัวเองได้ไม่เป็นแร่ศพไปผ่าศพแร่ศพอะไรประมาณเนี้ยพระยานนั่นมันหมายความว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมแต่มันไม่ได้ครอบคลุมถึงภาวะจิตใจคุณงามความดีไงแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งพอฉันทุกข์เสร็จปุ๊บฉันเป็นทุกข์ฉันได้ยินข่าวอะไรที่ไหนยังไงฉันก็จะเชื่อไปทำตามเลยเนี่ยภาวะตรงนี้มันเลยเกิดขึ้นไงหนึ่งฉันมีซูเปอร์อีโก้อยู่ละฉันเป็นด็อกเตอร์พอมีคำสอนผ่าเข้ามาแบบเนี้ยเฮ้ยมันถูกใจเราเว้ยใจถูกใจถูกใจไงถูกใจเราแต่ว่าร่วมกระหน่ำด้วยร่วมกระหน่ำด้วยนั่นไงดีไม่ดีก็จะทับถมมาอีกแล้วทีนี้พอเป็นทุกข์เข้ามามากๆเข้าเนี่ยความรู้ด็อกเตอร์ใช้การไม่ได้ละครับก็กลายเป็นความเห็นผิดละเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาละตรงเนี้ยถูกต้องถูกใจฉันละถ้าฉันจะไปกับพระธรรมดาเนี่ยไม่ได้ละแต่เนี่ยองค์การนี้ออกมาแปลกมากแล้วมันรู้สึกว่ามันกระหน่ำเข้ามารู้สึกมันสะใจอะไรประมาณเนี้ยเท่เหลือเกินมันเท่เนี่ยเท่ไปตามเลยนะด็อกเตอร์ก็ไปตามอลาดเลยครับอันนั้นก็คือหมายความว่าเขาไม่มีความองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมของโลกนี้คืออะไรกําลังหลงอยู่ไงเขาเรียกว่าคนหลงโลกพยานคนหลงโลกถ้าเราจะคิดว่าไปสงเคราะห์เขาในโลกธรรมแปดเขาจะถือฝ่ายเดียวสุขก็คือสุขครับลาภก็คือลาภครับยศก็คือยศสรรเสริญก็คือสรรเสริญจะติดอยู่ตรงเนี้ยถือส่วนเดียวถือส่วนเดียวฝ่ายเดียวเลยหนักแล้วก็อีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรับไม่ได้ฉันไม่ยอมรับไม่ยอมรับจะรับไม่ได้ใครมาตําหนิฉันมาว่าฉันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อคติมันก็เลยตามมาไงทีนี้โดยไม่ได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตรัสตรงแล้วนะว่าสิ่งที่เรามีมันต้องขาดหายไปแต่ว่าเขาไม่ยอมรับไงเขาจะมีอยู่อย่างนั้นไงเขาไม่ยอมขาดหายไปเนี่ยคนหลายคนเลยนะพระยานไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มด็อกเตอร์หรอกในกลุ่มและหลายกลุ่มแม้กระทั่งบางทีพระเราก็เหมือนกันก็มีนะก็มีเพราะกําลังศึกษาอยู่กําลังตัดสินใจอยู่ฉันจะเอียงไปทางไหนฉันจะไปยังไงอย่างเงี้ยคือบางคนก็สุดโต่งเกินไปพอสุดโต่งเกินไปปุ๊บไม่ได้ดั่งใจเป็นไงสุดท้ายอ่ะไม่เชื่อครับก็เลยเกิดความไม่เชื่อศรัทธาก็หายไปคนพวกเนี้ยเขาต้องการให้พระสงฆ์ในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยให้เป็นพระอรหันต์กันให้หมดครับพระอาจารย์ว่าไงก็เป็นได้ว่าญาณพระอรหันต์ก็เป็นได้แต่ไม่ใช่อรหันต์แบบบรรลุอะไรที่มันสูงนะฮะเป็นพระอรหันต์ที่ทํางานเร็วอ่ะอือเป็นพระอรหันต์ที่ทํางานเร็วแก้ไขปัญหาเร็วคือเรารู้อะไรเราพยายามแก้ปัญหาเร็วไงเป็นไรเราก็พยายามแก้ปัญหากันไงครับคําว่าอรหันต์ที่จะให้บรรลุนั้นน่ะเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงอยู่อาจจะมีพระเกจิบางกลุ่มบางพวกอาจจะมีพระผู้ใหญ่บางกลุ่มบางพวกที่ท่านเนี่ยมีบารมีสูงแล้วเสริมมาแล้วท่านกําลังเดินทางก็ไปอยู่สุดสูงบันไดมันมีหลายขั้นไม่ยันครับอย่าไปมองว่าพระสงฆ์ต้องอยู่บันไดขั้นเดียวกันเราก็เหมือนกันอย่าไปมองโยมว่าอยู่บันไดขั้นเดียวกันบัวมันมีกี่เหล่าชั้นใดไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามจะเป็นคนไทยศาสนาใดก็ตามมันก็มีหลายเหล่าเหมือนกันฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะคบคนหรือว่าการที่เราจะดูคนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าบุคคลคนนี้เราจะคุยกับเขาอย่างไงบุคคลคนนี้เราจะคุยกับเขาอย่างไงไม่ใช่ว่าเรามีความรู้ยังไงจะไปทับถมเขาทั้งหมดเหมือนกับที่ว่าไงที่วาจาผงผางอยู่เนี่ยคือฉันไม่ยอมใครฉันไม่รู้อ่ะฉันจะพูดถูกใจฉันอ่ะตนเองก็พูดว่าปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ครับแต่วาจาหรือว่าจีที่ออกมาเนี่ยถามว่ามันใช่สัมมาวาจาในมรรคแปดหรือเปล่าครับกูจะใช้ได้ยังไงอย่าไปพูดถึงมรรคแปดเลยพระญาณกายวาจาใจแค่เนี้ยเนี่ยหลายคนทไม่คิดำศีลไงภาวนาไงหลตาย่ำคๆนีน่ไงหลายคนคิดไม่ถึงเรื่องนี้ก็เลยพูดไปสักนิดนึงแคครั่บวาจีสุจริตหรือว่าสัมมาวาจาในมรรคแปดแค่ข้อเดียวก็ไปไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ถึงผมไม่ให้สงเคราะห์เข้าไปไมถ่ึใงห้มรรผคส่านองค์แปไม่ดให้เลผย่านเลยไม่ไใมช่่ผเล่ายนผมจะให้อยู่ในเนี้ยทานศีลภาวนาเนี่ยเอาระดับนี้ก่อนใช่ไหมเอาระดับนี้ก่อนเลยให้ผ่านกท่อนาใชน่ไคหมือการให้คุณจะให้อะไรให้โอกาสให้อะไครรับให้ความรู้ให้อะไครรับศีลคือการรักษากายกับวาจาอือฮึอาจารย์ครับถ้ากายกับวาจามันไม่ไปแล้วมันมีศีลด้วยหรอมันไปกันไม่ได้มันไปกันไม่ได้มันจะเข้าไปสู่มรรคมีองค์แปดได้ไงเออครับครับเออืออืมเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยก็คือการรักษากายกับวาจาเท่านั้นไงคำโบราณเขาบอกไว้ไงสำเนียงส่อภาส่อษาภาส่อษภาาษากิริยาส่อสกุลส่อสกุลแสดงว่าเออถ้าให้ผมวิเคราะห์แสดงว่าบุคคลคนนี้เนี่ยอาจจะศึกษาแนวทางในเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะศึกษาแนวทางของบุคคลผู้อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมามากพอแล้วแล้วก็ไปมองช่องทางอาจจะไปมองช่องทางของพระรูปหนึ่งที่ท่านก็พูดแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนี้แต่ท่านก็พูดแล้วท่านก็ทําแล้วก็พูดแล้วก็ทําท่านก็ให้แต่ว่าในคําพูดของท่านมันอาจจะไม่สอจริยาแบบนั้นแต่ว่าคําพูดของท่านมันก็หนักอยู่แบบตรงอ่ะคือไม่ชมใครอ่ะอย่างเงี้ยครับคือหยิกยาแกมหยอกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยเอ้าเราต้องเยอะกว่านี้ครับเขาได้แค่นี้เราต้องเอามากกว่านี้ไงวันนี้อาจจะมีสาวกคงเข้ามาแอบดูอยู่นะท่านพระครูก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่าเราก็ทํางานของเราอ่ะครับเขาก็ทํางานของเขาไงให้เโรยามมีีหน้าส่ทวีน่พูดให้ความรู้คณะสัทธาญาติโยมสใาห้วญกาติขโยองเมขเารามีมีหน้สา่วนที่ร่วมมาสสน่ัองไงใครนะให้ญาติโยมเรามีส่วนร่วมซะหน่อยดีไหมล่ะญาติโยมที่ชมรายการอยู่ทาง Facebook ก็ดีทาง YouTube เนี่ยโยมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสของการแสดงธรรมแบบฉวัดเฉวียงแบบเหวี่ยงงวงเหวี่ยงงาอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้โยมคิดว่าการแสดงแบบนั้นการกล่าวธรรมแบบนั้นเป็นยังไงบ้างโยมคิดว่าเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรสมควรอะไรอ้าวเนี่ยก็เปิดให้โยมแสดงกันออกมาได้แล้วพิมพ์มาได้เลยโยมเดี๋ยวจะให้พระครูท่านช่วยตอบนะฮะมีแต่ส่ววันร่วมกันโยมสู่ร่วมกันเรามีหน้เพาราะทวี่่าพูดเราจัดรายการกันเนี่ยเราอยากจะให้เป็น two way คือสามารถตอบโต้กันได้อะไรกันได้มันจะมีเขาเรียกว่าอรรถรสในการกล่าวธรรมกันยินดีต้อนรับนะโยมนะเข้ามาดูกันเยอะๆกดแชร์ไปเยอะๆโยมเพราะว่าดีดีทีวีของเรารายการของเรานั้นก็จะเริ่มนะกลับมาสู่เนื้อหาสาระที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันตามปกตินะโดยมีวิทยากรแต่ละท่านที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเพราะน่าเสียดายนะครับครูบาอาจารย์ของเราบางรูปที่เคยมาร่วมรายการออกอากาศกันนี่ก็ไม่ได้ใช้โอกาสนี้เนื่องจากติดภารกิจหน้าที่การงานอะไรสูงขึ้นท่านก็มีภารกิจเยอะขึ้นนะครับอาจารย์พระครูครับก็เลยไม่ได้มาร่วมรายการกันก็ต้องอาศัยอาจารย์พระครูนี่แหละครับในฐานะเป็นนักการศึกษารูปหนึ่งของภูธรนะครับอยู่กับประชาชนอยู่กับญาติโยมอยู่กับลูกหลานเยาวชนสามเณรย่อมรู้อารมณ์ความรู้สึกของท่านเหล่านั้นทั้งหลายดีก็นําเอาตรงนั้นแหละเข้ามาเป็นแบบเป็นอย่างมาปรารภและพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นิมนต์อาจารย์พระครูครับครับยิ่งเป็นการศึกษาอย่างภูธรเนี่ยนะภูธรก็คือบ้านนอกอะเนาะพูดกันตรงๆแล้วบ้านนอกเราเนี่ยเราบ้านนอกด้วยแล้วก็พยายามที่จะนี่แหละให้ทานนี่แหละจะเอาทานเนี่ยมาเป็นที่ตั้งสังคมเราเนี่ยสังคมเด็กบ้านนอกมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างยากจนครับแล้วก็ปัญหาที่มันประเด็นประดังมาในเรื่องของอื่นๆสิ่งแวดล้อมมันก็เยอะครับถ้าหากว่าเราไม่ผลักดันในเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ผมว่านะต้องให้ประชาชนรู้จักให้ครัใหบ้เห็นคุณค่าให้เห็นประโยชน์ของการให้นะครับอาจารย์ครับครับโดยเฉพาะให้เนี่ยบางทีเนี่ยคนเรามันให้ยากคือให้โอกาสนะพยานครับถ้าได้เกลียดใครแล้วหรือไม่รักใครแล้วเนี่ยการที่จะให้อภัยก็ยากยิ่งไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองยิ่งไม่สนใจจะให้โอกาสก็ยากครับเพราะฉะนั้นผมมองสิ่งนี้นะที่ผมนำพาญาติโยมทำอยู่ก็คือพยายามจะสอนญาติโยมเนี่ยให้รู้จักให้โอกาสครับซึ่งการให้โอกาสตัวเนี้ยถ้าพูดตามหลักมันเข้าไปสู่ในเรื่องของจาคะไปแล้วนะพยานฮ
อ้าวก็ไปเสียสละเลยสิมันไปจาคะแล้วนะแต่โอไม้่เขาไม่ค่อยรู้หรอกเขาไม่รู้ว่ใชา่ไหมฮะเรากำลังจะพาเขาออกจากฐานะไปสู่จาคะแล้วอืมโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยครับคือฐานะมันเป็นการให้สิ่งของให้เงินให้ทองไงครับครับแต่จาคะมันเป็นการให้จิตให้ใจมันเป็นการให้โอกาสให้อภัยครับผมเสียสละให้โอกาสให้อภัยไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองก็ช่วยอย่างเองัี้นนยี้ถือว่าเป็นคุณธรรมระดับสูงนะอาจารย์พระสคุูณงขึ้นไปแล้วพระอาจารย์โดยที่เขาไม่รู้เลยนะแต่ญาติโยมชาวบ้านบ้านนอกเราไม่รู้หรอกว่าพระท่านไม่สรอูน้ไว้ทําอะไรครับแต่เเรราียกก็ค่วอย่าค่อยไงค่ออายจารย์ๆพฝระึคกุไปณไงประเทศไทยสังคมไทยเราอยู่รอดปลอดภัยมาได้เพราะเนี่ยเราพากันทําแบบนี้แหละครับผมเชื่อคนที่มีจาคะแล้วก็หมดความตนีใช่ไหมใช่เมื่อไม่มีความตนีแล้วคุณจะไปปล้นจี้เหรอคุณจะไปลักเล็กขโมยน้อยเหรออาจารย์จาคะนี่เป็นองค์คุณหนึ่งในสี่ของพระโสดาบันเชียวนะจาคะเนี่ยโน่นแหละพระอาจารย์ไมจ่ธรรมริงดาๆเนี่ยนะคนที่เขาไปพูดถึงในเรื่องของโสดาบันองค์คุณของโสดาบันบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยมันจะเป็นไปได้ไงมันสูงมากเลยครับแต่พอเราเข้าไปศึกษาจริงอาจารย์แค่ละความโกรธแค่ละความโลภแค่ละความหลงก็เป็นองค์คุณของโสดาบันไปแล้วเป็นเส้นทางของมรรคไปแล้วอืมนี่ไงทําไงการที่เราจะไปถึงในเรื่องของไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็ต้องมาจากจาคะไงครับมันเริ่มมาจากฐานะใช่ไหมทานมันเริ่มมาจากฐานะแล้วก็มาเริ่มต่อมาด้วยศีละอืมอืมแล้วก็มาสู่ภาวนาคือเรื่องของจิตใจครับไอ้ตัวภาวนาเรื่องของจิตใจผมสงเคราะห์เข้ากับจาคะได้เลยนะอืมคือไม่ตนีความคิดอ่ะครับไม่ตนีความคิดแล้วไม่ตนีบุญที่จะให้สละอะไรออกไปก็ได้ที่มันเป็นคุณของคนอื่นอภัยให้คนอื่นได้ให้โอกาสคนอื่นได้ครับมันก็จะขึ้นออกจากศีลภาวนาไปสู่จาคะอืมพอไปสู่จาคะเสร็จปุ๊บมันก็ย้อนลงมาน่ะละความโลภละความโกรธละความหลงเป็นอืองมค์คุณของมรรคแล้วครับจะทานทุติยทานตติยทานมันอยู่ตรงนี้เองงั้นแปลว่าถึงแม้ว่าญาติโยมเราหรือพวกเราจะเป็นปุถุชนแต่เรากำลังทำตนเนี่ยให้ไปสู่อริยะกันใช่พระอาจาดรย้์วยบางวทิีธเราีวิธีที่ท่านพระอาจารย์พาทำนั่นแหละหรือพระครูบาอาจารย์พระสงฆ์เราทั้งประเทศพากันทำอยู่นี่แหละทานศีลภาวนาครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามองนะถ้าเราเข้าไปสู่ในหลักของมันจริงๆปุ๊บพอไปทานศีลภาวนาเข้าไปสู่จาคะปั๊มเนี่ยมันจะเบาเลยนะมันจะเบาครับครับคือมันจะเบาเลยนะตัวเราเนี่ยเบาๆอะไรอย่างเบาความคิดที่จะไม่ไปอิจฉาคนอื่นหรือเสียคนอื่นเบาความคิดที่จะไม่โลภของคนอื่นไม่โกรธคนอื่นครับมันเบาไปเลยนะมันจะเบาขึ้นไปเบาขึ้นไปเลยเหมือนความนู่คนิดเลแยบบไอ้ความคิดแบบนั้นน่ะมันหนักครับแต่ถ้าผ่อนคลายออกมันก็เบาเบาเบานั่จนแหละริคงำว่าความเบานั่นแหละว่ายามันก็จะไปสู่ในหลักของมรรคละอืมมันจะไปสู่ตรงนั้นแล้วโดยที่คนไม่รู้นะบางคนเนี่ยครับญาติธรรมเราพระญาติญาติธรรมผมเองนี่แหละอบืางมทีเนี่ยตอนแรกมาใหม่ๆก็รู้สึกมันกระโวกโวกเวกโวยวายนะหลายคนแล้วที่ผมดูเนี่ยแต่ครวั่าบสุดท้ายเนี่ยพอแก่มากกว่าจะตายเนี่ยตายยิ้มนะอืมคิดถึงความเก่าความหลังคิดถึงคุณงามความดีที่ได้สละจาคะไปเนี่ยผิวพรรณผ่องใสตายไปผิวพรรณยังผ่องใสอยู่เลยก็เหมือนกับเจจีบางรูปใช่ไหมอาจารย์ที่เราเคยได้ยินว่าร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยท่านตายไปผิวไม่ดําไม่คล้ําเลยผ่องใสครับนั่นแสดงว่าเขาบ่มอินทรีย์มาโดยที่เขาไม่รู้ตัวไงอืมอินทรีย์แก่กล้าโดยไม่รู้ตัวนะมีนะมันหลายเรื่องมากเลยในขุททกนิกายธรรมบทในพระไตรปิฎกเยอะเยอะเยอะมากเลยที่ญาติโยมบาศกบาสิกาเข้าวัดโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วสุดท้ายไปฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วสุดท้ายผิวพรรณผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นจนสุดท้ายไม่ได้เลยไม่เอาอะไรเลยเหมือนกับลูกของเศรษฐีคนหนึ่งที่ไม่เคยเข้าวัดพ่อจ้างไปให้ฟังธรรมเนี่ยอืมครับเห็นไหมจ้างไปฟังธรรมเฮ้ยถ้ามึงไปฟังธรรมหลวงพ่อจะให้เท่านี้เดี๋ยววันต่อไปถ้าไปจำบทคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้เนี่ยท่องจำมาจะให้เพิ่มไปอีกอืมอืมแล้วถ้าสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะให้เพิ่มขึ้นอีกครับพอเข้าไปจริงๆแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดความละอายอืมแต่ก่อนไม่มีนะความละอายเนี่ยมีแต่ความโลภว่าฉันจะไปเพื่อครับครับทรัพย์สินเท่านั้น
แต่พอเข้าไปจริงปุ๊บเนี่ยเข้าไปจริงๆปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพอเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยเกิดความละอายแล้วเฮ้ยทําไมเราทําอย่างนั้นได้ครับเริ่มมีปัญญาไงสุดท้ายโอ๊ยไม่เอาก็ไม่เป็นไรหรอกเราได้มาอย่างนี้เรามีความสุขเนี่ยคนบางคนหรือคนจำนวนมากนะพระอาจารย์ให้ไปทำคนเดียวนี่ทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปเป็นหมู่คณะอย่างที่พระอาจารย์ครูบาอาจารย์เราพาทำอาจารย์โอ้โหทำแบบไม่น่าเชื่อว่าทำได้เขาก็ทำได้ครับเนี่ยคือคนเราบางคนมันต้องอาศัยคนอื่นเป็นตัวควบคุมไงใช่ใช่เออมันไม่ใช่ว่าใจเราบางทีใจเรามองไม่เห็นบางทีใจเราคุมใจเราไม่ได้อากับกิริยาเราวาจาเราบางทีเราคุมเราเองไม่ได้อนุสัยมันนอนเนื่องมันนอนเนื่องแม้กระทั่งความคิดครัเรบาก็คุมความคิดเราไม่ได้พอไปอยู่ในหมู่คณะปุ๊บเริ่มมองเห็นเริ่มมองเห็นเกรงหนึ่งเกรงกลัวสองเออเริ่มคล้ายๆว่าเขายังทําแบบนั้นได้ทําไมเราจะต้องทําไม่ได้มีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อเปรียบเทียบไงนั่นแหละครับพูดง่ายๆเขาว่าการทําจริงมันมากกว่าความคิดเห็นตัวนี้มันปรากฏเนี่ยอันนี้ผมเห็นชัดเลยญาติธรรมผมเนี่ยละหลายคนมากเลยอันนี้กล้าพูดเลยทนี่โยมเนี่ยไปกับผมตอนแรกไปใหม่ๆโอ้โหเนี่ยที่อาจารย์พระครูฝึกเนี่ยนี่ถ้าเขาไปนั่งอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวทุกวันทุกวันโดยไม่ลงมาแบบนี้นะเขาก็ไม่รู้หรอกไม่รู้จากชีวิตเนาะคืออะไรครับเนี่ยเป็นการฝึกนะโยมที่เห็นสามเณรอย่างเนี้ยนะภาพต่างๆที่มันออกมากว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนั้นได้นะพยานมันมาจากการฝึกล้วนๆเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆภาพตัวนั้นมันจะออกมาได้นะครับมันออกมายากมากอยู่เหมือนกันนะเพราะมันต้องผ่านกระบวนการไงนี่ถ้าเกิดคนโลกสวยพวกที่ประเภทมีกิเลสหนาๆมองแล้วนี่พวกด่าอย่างเดียวนะเนี่ยอาจารย์นะในใจนะมีแต่อกุศลอย่างเดียวเลยเนี่ยที่เห็นสามเณรทำงานกันอย่างเงี้ยเห็นไหมคือเนี่ยคนที่ไม่ได้มองฝึกว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อะไรเนี่ยมองปุ๊บเนี่ยพวกอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเรียนสูงๆอ่ะไปเห็นปุ๊บเนี่ยเอาเลยเชียวจ้องแล้ว เป็นซะอย่างด่าอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่เพราะนั้นผมว่าญาติโยมตามชนบทที่ท่านพระอาจารย์ฝึกฝนอบรมพาไปปฏิบัติธรรมธรรมสัญจรกันที่ผ่านมาเนี่ยนะผมว่าญาติโยมเหล่าเนี้ยเขาโชคดีมากนะครับที่ได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติโดยตรงเลยเนี่ยจากครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยพระอาจารย์ครับครับโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เราเข้าใจเด็กด้วยนะครับนิมนต์อาจารย์ครับครับเพราะว่าการฝึกเนี่ยการฝึกคนการฝึกตนการฝึกอะไรก็ตามมันก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปคณะสัทธาญาติโยมเราก็เหมือนกันนะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเข้าไปสู่ระบบไหนกลไกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราอย่าไปมองว่าในสิ่งที่มันเป็นอะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดเพราะบางทีเนี่ยคนมันมาต่างคนเหมือนกับอาตมาภาพเองเนี่ยณปัจจุบันนี้ที่อยู่กับลูกเนรหรืออยู่กับใครอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยว่าต้องเข้าใจคือต้องเข้าใจบริบทอันเรื่องนี้ถ้าอาตมาจะบอกว่าก็เหมือนกับโยมมีลูกหลายคนนั่นแหละนะโยมมีลูกหลายคนใช่ไหมเมื่อโยมมีลูกหลายคนเนี่ยบริบทของลูกก็ต้องต่างกันพ่อแม่เนี่ยเป็นพ่อแม่เดียวกันถึงพ่อแม่จะเป็นพ่อแม่เดียวกันก็ตามแต่ก็ยังได้ลูกออกมาอุปนิสัยต่างกันแล้วอุปนิสัยต่างกันปุ๊บเนี่ยคนที่ทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ต้องทําหน้าที่เข้าใจละทีเนี้ยใช่ไหมว่าคนนั้นชอบอะไรคนนี้ชอบแบบไหนเราจะให้เขาอะไรให้เขาอย่างไรเราจะสอนเขาอย่างไรสอนเขาแบบไหนเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นส่วนละมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นบริบทเนี่ยเหมือนกันโยมที่เราได้คุยกันเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของสื่อของโลกดาวเทียมทุกวันเนี่ยสื่อของอินเทอร์เน็ตทุกวันเนี่ยซึ่งใครๆก็สามารถที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นได้สำคัญนะถ้าหากว่าเราผู้เสพเองเนี่ยไม่รู้ด้วยไปรู้ตามเห็นตามด้วยโดยที่ไม่รู้เนี่ยตัวนี้ร้ายแรงเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกันครับอาจารย์ครับขออภัยนิดหนึ่งพอดีมีภารกิจสำคัญเข้ามาแป๊บหนึ่ง
ครับผมฮะครับอาจารย์ปรารภเรื่องลูกๆสามเณรเนาะครับผมอันนี้ก็ญาติโยมที่เห็นในภาพเนี่ยกว่าจะฝึกกว่าจะฝนกว่าจะทําอะไรกันได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆโยมเลี้ยงลูกคนเดียวก็ลําบากแล้วนะพระอาจารย์ครับนะนี่กี่คนล่ะเอ้าไม่โยมแต่บางคนมีสองคนบางคนมีลูกสองคนเนี่ยลูกสองคนเนี่ยคนหนึ่งจะเอาอย่างนี้คนหนึ่งก็จะเอาอย่างนี้แล้วนะพยานยุ่งแล้วไม่ไปตามกันแล้วนะฉันจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นในความเข้าใจของเรามันต้องเข้าใจกว้างมากด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคนแบบนี้อุปนิสัยยังไงคนไหนมีอุปนิสัยยังไงครับผมยังไปเปรียบเทียบหนังสือด้วยไงว่าทุกวันเนี้ยสื่อมันหลากหลายมันออกมาเร็วเพราะฉะนั้นเราผู้เสพสื่อก็ต้องควรระวังครับตัวไหนที่มันล่อแหลมตัวไหนที่มันไม่ใช่เนี่ยพระอาจารย์ครับมันจะต้องพยายามที่จะต้องเข้าใจมันด้วยแล้วอย่างหนึ่งนะตอนเนี้ยสิ่งที่เราเป็นห่วงอยู่ก็คือทำยังไงอ่ะสื่อเราถึงจะออกมาพังงาสู่จอได้อีกสักครั้งหนึ่งพระอาจารย์นี่แหละสิ่งนี้สำคัญเลยพูดตรงๆได้ไหมครับได้ครับได้เลยเราขาดงบประมาณไปใช้หนี้เขาครับพระอาจารย์เลยไม่สามารถให้บริการได้เมื่อ2-3 วันที่แล้วท่านผอ.ดีดีทีวีได้ส่งเขาบอกน้ำพริกใช่ไหมอ๋อครับครับท่านได้ส่งน้ำพริกมาให้ผมนะได้ฉันแล้วอร่อยมากเลยเหรอฮะน้ำพริกชื่อเพราะด้วยนะชื่อน้ำพริกแม่ต๋องน้ำพริกใบทำมังโอ้โหน้ำพริกใบทำมังผมไม่รู้นะใบทำมังเป็นยังไงนะครับสงสัยต้องทำโรงงานผลิตแล้วงานเนี้ยอ้าวไม่ใช่ผลิตแล้วเหรอพระอาจารย์ผลิตแล้วนะผลิตแล้วนะแต่ยังเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่มั้งเล็กๆอาจารย์ถ้าจะกู้คืนดีดีทีวีขึ้นมาได้เนี่ยญาติโยมต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วอย่างนั้นน่ะนี่ยังไงนี่ไงนี่ไงอ๋อครับครับเนี่ยรสชาติอร่อยมากเลยผมได้ฉันแล้วเนี่ยครับผมเป็นน้ำพริกแม่ต้องก็คือโยมแม่ของท่านพ่อใช่ไหมสูตรแม่ต้องใช่ไหมสูตรแม่ต้องแต่เป็นน้ำพริกใบทำมังครับผมเป็นน้ำพริกใบทำมังเนี่ยตอนนี้เนี่ยวันนี้รู้สึกไม่ได้ปักหมุดเอาไว้เนี่ยก็เลยไม่เห็นรายละเอียดผมได้รับมาไงผมได้รับของจริงมาไงครับแล้วผมก็ได้ฉันแล้วไงครับผมก็การันตีว่าอร่อยนะครับอร่อยเพราะมันเป็นสมุนไพรไงอันนี้ญาติโยมอาจจะเป็นอีกเส้นทางนึงนะอาจจะเป็นผมจะไม่ขอพูดว่ามันเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเป็นของใครแต่ว่าผมดูที่กล่องเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์0818335019หรือเปล่า5010หรือเปล่าครับมันตัวเล็กแล้วก็ID line ก็คือ DDTV88อ๋อก็เข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยไงไปติดต่อทางไลน์ได้เลยครับเนี่ยเนี่ยทราบข่าวคร่าวๆบอกว่าถ้าอยากให้ดีดีทีวีเรากลับมาเร็วอ่ะพยานครับทําบุญโดยการสนับสนุนทําบุญตัวเนี้ยสนับสนุนเนี้ยคุณได้น้ำพริกไปด้วยแล้วจะทําให้ดีดีทีวีกลับมาได้เร็วโไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อการขายแล้วรวยนะพยานครับแต่เราเห็นแล้วนะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่โทษผอ.ท่านนะผมมองไปตรงกันข้ามเลยว่าผอ.เนี่ยอาศัยญาติโยมมานานและมาเยอะแล้วมากแล้วครับท่านก็อาจจะเกรงใจด้วยสองกำลังของคณะสัทธาญาติโยมบางทีทําบุญมาก็ทําบุญเนี่ยไม่เห็นตัวบุญสักทีครับขนาดนั้นดีดีทีวียังล่มอีกเราก็ช่วยกันอยู่จึงหาเขาเรียกว่าหาวิธีการมาครับหาวิธีการมาช่วยอีกทางหนึ่งช่วยกันยังไงทีนี้ก็หาวิธีการที่จะนำปัจจัยมาใช้นี่ดีเร็วที่สุดโยมพ่อเพียรขออภัยด้วยโยมพ่อด้วยใช้โทรศัพท์ถูกครับแค่โทรศัพท์ออกรายการตอนนี้คอมพิวเตอร์พังไป2 เครื่องยังใช้ไม่ได้โยมอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะโยมเดี๋ยวโทรค่อยไปโทรในรายการของพระครูในช่วง2 ทุ่มครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ไปออกวิทยุโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็เอามาถ่ายทอดครับเข้าซูมเพราะคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ทั้ง2 เครื่อง
อืมไม่มีเสียงภาพมีแต่เสียงไม่มาทั้งสองเครื่องเลยครับครับครับสงสัยต้องมีการอัปเดตสงสัยเขาอัปเดตโปรแกรมมาพยานผมไม่ค่อยได้อัปเดตอือันนี้ก็เป็นส่วนแต่ไม่เป็นไรหรอกไอ้ครเรืั่อบงไอ้คอมพิวเตอร์เรามันเป็นเรื่องเล็กครับๆแต่เรื่องใหญ่ๆจริงๆคือเรื่องดีดีทีวีนั่นน่ะเรื่องที่เราต้องมากอบกู้มันนำกลับมาให้ได้นำกลับมาให้ได้โยมมาช่วยกันนำกลับมาให้ได้ครับอันนี้ฝากโยมนะเดี๋ยวอาตมาก็จะพูดในรายการของอาตมาอีกทีหนึ่งว่าถ้าโยมอยากจะได้จะโทรสั่งที่ไหนราคาเท่าไหร่ยังไงไปที่ปลายทางเลยครับครับมาก็สขั่องบคอุณอนไลไลน์น์ได้ด้วยนะเนี่ยสั่งไลน์ได้ด้วยไงดีดคีรัทบีวีครัแบปดแปดไงแอดไลน์เข้ามาก่อนโยมแอดไลน์เข้ามาแทอีด่ไลน์ก็ไปเป็นเพื่อนดีดีทีวีแปดแปดไอดีไลน์ดีดีทีวีแปดแปดใช่ดีดีทีวีเรานี่แหละลองดูไม่เสียหายหรอกโยมครับครับครับลองฉันดูลองกินดูแล้วก็รับรองว่าเรากินน้ำพริกดีดีทีวีจะค่อยๆโตขึ้นขณะเดียวกันโยมที่ไม่กินก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันเข้ามาอีกทางหนึ่งครับทำยังไงดีดีทีวีเราจะกลับมาได้เร็วแต่จริงๆเนี่ยท่านพูดกับผมว่าอยากจะออกเร็วที่สุดแล้วนะท่านก็พยายามเต็มที่แล้วอืมเต็มที่แล้วสําหรับอยากออกดีดีทีวีเนี่ยครับแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็หาวิธีการสุดท้ายนี่แหละครับท่านก็เลยส่งมาให้ฉันดูพอฉันเสร็จแล้วก็มันก็อร่อยไงพยานอร่อยอร่อยโอ้โมหันเป็นสมุนไพรด้วยนะไม่มีผลข้างเคียงด้อวย่ยางนี้ญาติโยมกาฬสินธุ์ต้องสั่งแล้วพระอาจารย์สั่งต้องสั่งไม่ใช่กาฬสินธุ์อย่างเดียวทั่วประเทศทั่วโลทั่วกปอระ่เะทศเลยใช่ไหมครับอืใชม่สั่งเพื่ออะไรคุณสั่งหนึ่งเอาไปกินสองเขาบอกว่ามันปรุงอาหารได้ด้วยไงอใืครที่ชอบพวมกแกงใต้แกงอะไรเนี่ยเอาไปทำน้ำพริอก๋ไอด้ด้วยไงครับครับครับมันทำได้หลายอย่างไงครับครับเพราะฉะนั้นมันแปลสภาพไปเยอะแต่ที่สำอคืัญเนี่ยมจะอะไรก็ตามมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ดีดีทีวีเรากลับมาได้เร็วที่สุดดีอาดีจากรัยบ์ดีทีวีกลับมาอย่างเดียวไม่ได้นะพ่ออาจารย์เพราะว่าดีทีวีต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันใช่ใช่เหมือนกับเรากินข้าวไงเรากินทุกวันไงร่วมสนับสนุนโยมร่วมสนับสนุนรายการนะน้ถ้าำพโยริกมใบเนี่ยธรรมังของแม่ต้องมสาาธุน้รนะโยไดม้สเลามยารถถ้าคุณถ้าแค่โยมเนี่ยใช้ไลน์ไม่เป็นก็โทรเข้าไปสั่งเลยโทรเข้าไปพูดคุยเลยว่าราคาเท่าไหร่ส่งยังไงโทรมาที่สถานีได้เลยนะโทรไปได้เลยเนี่ยครับ081อะไรเนี่ยครับ081โอ้ทีมงานท่านมีไหมเนี่ย081833501หรือเปล่ามันตัวเล็กมากเลยตัวเล็กมากเลยใช่ไหมครับเราต้องบอกให้ท่านทำสติ๊กเกอร์ใหญ่กว่านี้หน่อยบอกเลยครับเนี่ยตอนนี้ดูอยู่ดูอยูต่าไม่ดีไงฮะตาไม่ค่อยเห็นนั่นอ่ะมันเล็กมันไปหน่อยนึงอ่ะทำสติ๊กเกอร์เอาเกือบไม่เต็มฝาก็ได้เนาะครับครัมับนจะได้ชัดเจนมากเลยหรือว่าถ้ามคีรับภาพอยู่ทีมงานเราก็ขึ้นภาพมาขึ้นภาพมาก็ได้นะครับอินเสิร์ตมาเดี๋ยวอาจารย์พรเะพรคาะรูว่จาะช่วยทํแานะไมนำต้องทําแบบนี้หนึ่งตัวกับผมเองเนี่ยคือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของรายได้รายรับนะครับรายจ่ายก็ไม่มีแต่ผมสนับสนุนเพื่ออยากให้ดีทีวีกลับมาเท่านั้นครับได้เท่าไหร่ท่านเอาไปบริหารยังไงเรื่องขอให้ดีทีวีกลับมาเนี่ยครับจึงกล้าพูดนะจึงกล้าพูดนะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยแน่ก็นจอะนว่าไม่ครมัีบส่วตนรไดง้นั้ต้นองเนมีี่ยสิเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วได้ทุกอย่างได้ยมีกเพื่อสถานีโทรทัศน์เท่านั้นเราจะได้โทรทัศน์ไงครับอย่าลืมนะเห็นไหมสื่อทุกวันนี้เห็นไหมพอสื่อเราขาดหายไปทางอื่นโลก YouTube โลกอะไรมันขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยใช่แล้วทีนี้ถ้าเราไม่มีทีวีจะมีไม่ให้พระผู้ใหญ่ท่านได้มาอธิบายให้เราฟังให้คนที่มีความรู้อาจจะเป็นโยมก็ดีเป็นพระก็ดีเนี่ยเข้ามาอธิบายในแง่มุมแต่ละมุมเนี่ยให้เราฟังแล้วมันจะไปปกป้องพุทธศาสนาได้ยังไงถ้าเราปล่อยให้คนที่เชื่อผิดหลงผิดเนี่ยคล้อยตามเข้าไปเรื่อยพระอาจารย์ก็จะกลายเป็นคนที่กลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็จะเพิ่มขึ้นไงสัมมาทิฏฐิก็จะน้อยลงครับอันนี้มีความจําเป็นนะโยมจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าโยมคิดอย่างนั้นก็มันไม่ใช่เรื่องของฉันเนี่ยโยมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิละเพราะว่าโยมหนึ่งไม่รักษาพระพุทธศาสนาแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โยมเริ่มไม่เข้าใจไม่สนใจโยมจะบอกว่าตัวกูของกูตัวกูของกูหลวงพ่อพุทธเจ้าบอกว่าตัวของกูแล้วเราไปเอาอะไรไปได้อะตัวกูของกูเนี่ยท่านพูดหมายถึงว่าให้ลดให้ละตัวกูของกูออกไปออกไปเขาบอกว่าทรัพย์สินจริยงคาให้ถยึาดไมมั่่นเทถ่ืาอไหมรั่่นตเันวี่กยูของกู
ถ้านไปะยึดมั่นว่าตัวกูของกูแสดงว่าคุณเนี่ยถูกบ่วงผูกคอปอผูกศอกอยู่ครับเออเพราะว่าต้องลดตัวกูของกูเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในมือเราเนี่ยเราไปไม่ได้อันนี้ผมพูดบ่อยนะครับแม้แต่เงินที่อยู่ในมือเราเราก็ไปไม่ได้ทองที่อยู่คอเราเราก็ไปไม่ได้ครับเคยเห็นไหมล่ะก่อนจะเผาศพใครไม่ถอดคอถอดแหวนถอดสร้อยคอมือออกไม่มีใครเขาเผาไปด้วยหรอกอาจารย์เออนั่นไงแค่นี้ก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วครัไบงผมรถเรือนบ้านช่องที่สร้างไว้หลังโตวันที่เผาเนี่ยเขาเอาไปด้วยไหมไม่มีทางเอาไปได้ต้องไปดูที่เมนอ่ะเมนเผาศพอาจารย์ความจริงทั้งที่รู้กันอยู่นะแต่ทุกคนก็ยังถ้าอย่างเขนีา้ยังยึดติดอยู่อ่ะยึดตอยิูด่ปกรัะนธอายนู่กับมันอยู่อ่ะเนี่ยถ้าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมาทําหน้าที่นะที่เรามาพูดอยู่เราทําหน้าที่ที่จะให้โยมเนี่ยพยายามแบมือออกคอรยั่าบกำแน่นนักพยายามแบออกแบออกได้วันละนิดก็เอาถึงจะกำไว้ก็แบได้บ่อยๆอ่ะทำบ่อยๆแบบ่อยๆแล้วมันจะเบาสบายโดยอาศัยหลักของพระพุทธเจ้านั่นแหละทําดีๆทําชั่วๆทําดีมีสุขติเป็นที่หวังทําชั่วมีทุกขติเป็นที่หวังนั่นแหละครับวัฏฏะสงสารเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมีแน่นอนตราบใดที่เรายังไม่นิพพานเนี่ยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดหญิงก็เคยเป็นชายชายก็เคยเป็นหญิงผัวก็เคยเป็นเมียเมียก็เคยเป็นผัวลูกก็เคยเป็นแม่พ่อก็เคยเป็นลูกหมุนเวียนกันไปในวัฏฏะมันจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วพระองค์ก็ทรงบอกว่าการที่เราได้มาเป็นอยู่แบบเนี้ยที่มันมีฐานะต่างกันมีรูปร่างต่างกันมีสีสันต่างกันเพราะอะไรพระองค์ก็ตอบว่ามันเป็นเพราะการรักให้ทานรักษาศีลภาวนาของคนแต่ละภพแต่ละชาติที่มันกําลังเจริญขึ้นน่ะตามแนวของบารมี10อ่ะมันจะยิ่งยวดไปยังไงคนที่มีบารมียิ่งยวดต่างกันสีผิวก็ต้องต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆผิวพรรณวรรณะก็ต้องต่างขึ้นไปเรื่อยๆแม้กระทั่งฐานะความร่ำรวยก็ต่างกันไปเรื่อยๆเนี่ยพระอาจารย์ขึ้นข้อมูลมาแล้วครับทางเฟซบุ๊กว่าข้อความขึ้นมาแล้วน้ำพริกใบทำมังไม่ต้องทางรอดกลับมาของดีดีทีวีแบบนี่ใหไมง่ไปทั่วโลกนี่ไงคือผมเห็นด้วยอย่างมากเลยนะพระอาจารย์ว่าบางทีถ้าเรามานั่งพูดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เฉพาะโยมทำบุญเนี่ยเราจะไม่ช่วยตัวเองเราเหรอวิธีการช่วยตัวเองเราทำยังไงมันก็ต้องมีวิธีการเข้ามาเพื่อจะนําปัจจัยเข้ามาสนับสนุนกับโยมอีกส่วนหนึ่งไงครับเออโยมบางคนเนี่ยบอกดีกว่าไม่มีอย่างน้อยซื้อกินได้บุญด้วยได้กินด้วยไงคนที่คิดยังยึดติดอยู่กับวัตถุว่าฉันต้องได้ต้องฉันทําบุญไปฉันต้องได้ครับก็มีนะพยานพวกนี้ก็เยอะนะอย่างที่เราเห็นไงฉันทําบุญไปฉันหวังหวย3 ตัวฉันบุญทําบุญไปฉันหวังหวย2 ตัวฉันทําบุญไปฉันต้องการรางวัลแล้วที่1แต่เราก็ไม่ให้โยมทําแบบถึงขนาดนั้นแต่เราทําจริงไงคุณบูชาไปเนี่ยคุณซื้อไปคุณได้กินจริงไงแล้วผลที่มันผลิตออกมาจะเป็นที่ว่าเป็นตัวกําไรมันก็คือมาเป็นตัวสนับสนุนดีดีทีวีเอามาบํารุงธรรมะไงทําให้ธรรมะเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมจึงเห็นด้วยนะญาติโยมคนไหนเห็นด้วยยกมือขึ้นออกใครที่ไม่เห็นด้วยออกมันผิดไหมผมว่ามันไม่ผิดเพราะ1เจตนาของผู้ทําเนี่ยก็คือเจตนาที่จะเอามาเพื่อจะเอาดีดีทีวีกลับมาครับผมไม่มีเจตนาว่าฉันทําสิ่งนี้ฉันจะต้องรวยต้องกอบโกยได้เงินเยอะๆจะหอบตังไปอยู่ที่โน่นอยู่นี่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์มันตรงมาแล้วว่าเป้ามันมีอยู่แล้วว่าฉันทําแบบนี้เพื่อดีดีทีวีครับอ้าวคนเรามันมีวัตถุประสงค์นะอย่างเช่นผมทําบุญกฐินปีนี้อาจารย์ผมก็มีวัตถุประสงค์ว่าผมจะบูรณะโบสถ์เห็นไหมคือเราไม่ได้บอกว่าทําบุญกฐินรอบนี้นะกองบุญละ100โยมทําบุญมาแล้วอาตมาจะเอาปัจจัยเข้ากระเป๋าตัวเองไหมอันนี้คือความคิดของคนนะใช่ไหมล่ะแต่จริงๆเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราทําบุญเนี่ยเพื่อเราจะมาบูรณะวัดเราเนี่ยหรือว่าจุดไหนส่วนใดส่วนหนึ่งในวัดที่มันไม่ดีอ่ะทําให้มันดีขึ้นมาเวลาโยมเข้ามาโยมจะได้เกิดความเริ่มใสศรัทธาอย่างเงี้ย คือมันมีเขาบอกว่าเพื่อไงเพื่อก็คือตัววัตถุประสงค์ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกันวัตถุประสงค์เรานะที่ทําตัวนี้ออกมาที่ท่านผอ.ส่งมาให้ฉันเนี่ยโอ้หมดไป2 ปุกแล้ว
<_dum> ผมหมดไปสองผูกแล้วนะครับไปไหนก็ถือไปด้วยไปไหนก็ถือไปด้วยเพราะอะไรพระอาจารย์มันไม่เน่าเสียง่ายไงถ้าอเืราเก็มบไว้กลางแจ้งได้ประมาณ1 อาทิตย์อ่ะสมุนไพรเยอะสมุนไพรมันเยอะไงถ้าคเกรั็บบไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนอ่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีนะโยมนั้นเนี่ยโยมที่รับฟังอยู่เนี่ยเราต้องไปสั่งกันแล้วสั่งให้ชื่นใจอ่ะเอามาลองกินให้ชื่นใจใครกินแล้วเนี่ยเอามาโสกันหน่อยว่าอร่อยไหมจะปครรัับบปรุงยังไงใช่ไหมนะขอรสชาติเค็มเข้าอีกหน่อยได้ไหมเปรี้ยวเข้าอีกหน่อยได้ไหมอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคือก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะเพราะว่าในโลกใบเนี้ยบางทีเนี่ยถ้าเราจะขอจะโยมอย่างเดียวไม่มีอะไรให้โยมเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกับโยมใช่ไหมถ้าเวลาไปวัดเนี่ยอย่างน้อยเอ้าพระครูผูกแขนให้หน่อยก็ได้ฝ่ายผูกแขนมาละเงิน20 บาทแค่ได้ผูกแขนก็เอาละฮะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามาทันเนี่ยใครที่มาทําบุญกฐินกับพระครูเนี่ยหนึ่งตาราง1 เมตร500 บาทเอาไปสัก4 กระปุกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันอันนั้นเลยไงพยานเพราะว่าตอนเนี้ยผมทําแล้วนะพื้นอุโบสถน่ะเทแล้วนะอ๋อผมเทแล้วเป็นหนี้ก่อนเลยนะผมเนี่ยเป็นคนที่คือผมไม่อยากให้ใครมาคิดว่าพระครูทําบุญกฐินแล้วจะเอาเงินไปไหนอืมผมจะตัดแนวคิดนั้นสั้นที่สุดเลยผมจะบอกว่าบุญกฐินเสร็จแล้วนับเงินหรือยังนับแล้วเอาใช้หนี้ไปเลยครับจ่ายเข้าไปเลยแล้วได้อะไรพยานโน่นน่ะไปดูที่โบสถ์โน่นน่ะไปเดินรอบไปดูโน่นน่ะไปดูเอผาลแบงบานี้เลยเหมือนกันถ้าหากว่าเราเนี่ยพร้อมใจกันนั่นเนี่ยนะดีทีวีอาจจะกลับมาภายในเดือนนี้ก็ได้ครับถ้าเรามีความสมัครสมานสามัคคีนะเนี่ยเขาทำกันแล้วไหมพยานของผมเนี่ยเปปูนแล้วเนี่ยเปแล้วสแตมป์แล้ววันนี้เสร็จแล้วรอบโบสถ์น่ะโอ้ครับแต่ต้องมันมีขั้นตอนอีกวันนี้เขาเทเสร็จตอนน้ำค่ำแล้วพรุ่งนี้เขาจะปล่อยให้มันแห้งแล้วก็จะมาล้างหน้าขัดหน้าใหม่แต่งอีกทีหนึ่งค่อยลงสีลงแลกเกอร์จะสวยมากทีนี้ครับผมเนี่ยทำแล้วเนี่ยงบ300,000อืมงบ300,000300,000ไม่ใช่เฉพาะในโบสถ์นะหน้าพระประธานประจำวันเกิดด้วยครับครับที่หน้าพระประธานประจำวันเกิดทั้ง8 องค์เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ประมาณเกือบ60 ตารางเมตรครับเขาก็เลยให้ตารางเมตรละ500 บาทถ้าไล่ทุกที่แล้วทั้งในโบสถ์ด้วยหน้าพระประธานด้วยมันจะตกอยู่ที่5 หรือ 6 600 615 ตารางเมตรอืมเขาคิดเอาแค่600ครับมันก็เลยตก6 5 30คือ300,000นะเขาก็ทำบุญด้วยเนี่ยทำแล้วเนีี่ยมิติตรงนี้นะโยมเนี่ยใครอยากเอา1 ตารางเมตรเนี่ยก็คือ500 บาทนะเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยฉันทําบุญไปฉันก็เห็นร่างงานของฉันเนี่ยทำเห็นเนื้องานชัดๆเลยนะเนี่ยตอนนี้เห็นชัดๆเลยเมื่อเช้านี่โยมเมตตาโอเซนโอนมา1 ตารางเมตร500 บาทโอสาธุอนุโมทนากับโยมเมตตาด้วยโอนเข้ามานึกว่าของใครไปแล้วหาอ๋อไล่ไปแล้วมาก็เลยไปเจอโยมเมตตาโอเซนอยู่ชาต่างประเทศเนาะท่านโกนมาทําบุญช่วยกันเนี่ยเนี่ยโยมถ้าจะเอาเป็นกองคือกองละ100แต่ถ้าคุณอยากจะทําแบบเป็นตารางเมตรเลยเนี่ยก็คือตารางเมตรละ500 บาทเขาคิด600 ตารางเมตรคือ300,000650เห็นเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นแบบนี้แหละเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เขาลงสีอะไรแล้วจะถ่ายขึ้นไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับความสวยงามหนามากว่ายานเนื่องจากว่าน้ํามันท่วมไงสูงก็เลยต้องเทหนาหน่อยเทยกขึ้นให้มันน้ําไหลออกทั้ง4 ประตูได้ไม่ให้น้ําอยู่ในโบสถ์ละให้มันออกหน้าได้อันนี้พระอาจารย์ลองไวเมทด้วยใช่ไหมฮะมีไวเมทด้วยครับติดไวเมททุกที่เลย แล้วเขาก็ให้แบบจริงๆเนี่ยช่างเขาจะมีลิมิตอยู่ที่5 เซนติเมตรตลอดครับแต่ของผมในบางที่16 ตารางไอ้16 เซนติเมตรอ่ะโอ้โหก็ตรงน้ํามันท่วมไงสูงก็เลยคุยกับเขาอยู่คุณโยมแล้วมันต่ํากันาดนี้คุณโยมคิดไงไม่เป็นไรหรอกครับหัวเฉลี่ยกันไปได้บุญกับพระอาจารย์ด้วยเพราะว่ามันหลายตารางเมตรอยู่อืมเอาเยอะสู้ก็ได้ไม่เป็นไรครับเขาก็ใจดีอยู่ตอนเย็นก็ไปดูกับเขาอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นญาติโยมเราเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันอ่ะ19 20เนี่ย19เป็นวันรวม20เป็นวันทอดถ้ามาได้ก็มาไม่ได้ไม่เป็นไรโอนเอาพระอาจารย์เนาะบุญสมัยใหม่ตารางแล้วอยากจะดูก็เห็นเนี่ยถ้าอยากจะดูก็เห็นไง
เห็นเลยให้เห็นภาพเลยนะโยมเนี่ยภาพก็เห็นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นแลน้ะวไมว่ัในช่ทไีม่่ให้ดเูก้านะไมย่ใีช่่ปสกิบปิดนะเราไม่ได้ปกปิดอะไรเลยเนี่ยที่2920นี่นะเป็นวันถวายผ้ากฐินนะใช้พื้นที่เยอะนะโยมใช้ปูนเยอะใช้ปูนเยอะเยอะมากทั้งหมดช่างเขาบอกว่าผมตีไว้ประมตาาณรางเมตรผมตีไว้ประมาณ50 คิวห้าสิแบต่ควิ่วาปรากฏว่ามันหมดไปเกือบ70 คิวครับครับเพราะมันต้องใช้ความหนาเยอะความหนาคือผมลงไปดูนะผมก็ไปแอบดูว่าน้ําต้องไหลออกประตูจริงอ่ะสี่ด้านเนี่ยน้ำต้องไหลออก4 ทิศจริงถ้าครตัรบงไหนมันไม่ไหลออกเขาต้องยกขึ้นไงเขาต้องยกเพิ่มขึ้นให้มันออกให้ได้ไงครับครับเนี่ยไปเห็นโอ้ก็เอาล่ะก็ชื่นใจละโบสถ์เราจะไม่ท่วมละทีนี้น้ถ้าำไมฝ่นท่ตวมกมแลา้วก็คือไหลออกได้เลยเนี่ยส่วนเราเนี่ยโยมก็เคยเห็นจริงอ่ะคือเราไม่ปกปิดก็คือสร้างหนี้สงไว้แล้วส่วนจะได้พอหรือไม่พอก็ไม่รู้นะเดี๋ยวทำไม่ก่อนล่ะเดี๋ยวให้โยมช่วยอายมช่วยตารนางะเมตรละ500นะอาจารย์นะตารางเมตรละ500 บาทเราต้องใช้600 ตารางเมตรพยาน600ตารางเมตรญาติโยมนะฝากโยมเลยนะเนี่ยฝวาิก่งโยรมอเบลยอุโบสถปีนี้วัดอารามมงคลมีบุญมาให้พวกเราได้ทำกันอีกแล้วญาติโยมเชิญได้นะเดินได้ร่วมวบัุนญที่สเิบบอร์เกบ้ัาญชพียานครัถบ้เาบอร์มบาัญชเสร็ีจปุ๊บวันที่29ถ้ามาเสร็จปุ๊บสามารถเดินรอบโบสถ์แล้วขึ้นไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชัยมงคลได้เลยบนอุโบสอาถจารย์สวบยอกงาเบมอร์บัญชีญาติโยมที่ฟังทางวิทยุอยู่สักนิดนึงอ้าวโยมที่ฟังทางวิทยุนะหรือโยมที่รับฟังทางเฟซหรือ YouTube อยู่กฮ็ะดีถ้าอยากจะร่วมบุญกับอาตมาภาพนะอยากจะช่วยให้วัดสวยหมายเลขบัญชีธนาคารมันจะมีระบบพร้อมเพย์ก็คือเป็นหมายเลขโทรศัพท์ด้วย0840344606ครับอีกรอบนะโยมนะ0840344606และอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีกองทุนสถานธรรมโอสถโดยวัดอารามมงคลก็คือบัญชีวัดนั่นแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนว่ากองทุนสถานธรรมโอสถเพื่อจะเอามาช่วยหมายเลขบัญชีคือ9832749336ครับ9832749336ครับบัญชีใดก็ได้แล้วแต่โยมจะสะดวกเพราะว่าถ้าโยมโอนมาเร็วพรุ่งนี้ก็ต้องจ่ายละ100,000ต้องจ่ายพรุ่งนี้100,000เบอร์นี้เป็นไลน์ไอดีด้วยไหมพระอาจารย์เบอร์ไลน์ไอดีด้วย84หรเืนอี่ว่ยาโยมโอนมาแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถแอดเข้ามาเป็นเพื่อนในได้เลยไอดีตัวนี้เลย0840344606เนี่ยครับแอดเข้ามาแล้วก็สามารถส่งสลิปและส่งอะไรเข้ามาได้การส่งสลิปมันก็จะมาได้ทางเพจใช่ไหมพยานทางเพจเฟซบุ๊กเราด้วยแล้วก็ทางไลน์ได้ด้วยเพื่อจะได้เอามาอนุโมทนาให้ญาติโยมได้เข้าใจให้เทวดาได้อนุโมทนาครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงวัดนะพยานถ้าไปไล่วัดเนี่ยเขาจะไล่อะไรก่อนวันบรรดาภาพรวมของวัดถ้าเขาไปหนึ่งเขาจะไปดูอะไรก่อนโบสถ์โบสถ์วิหารศาลาครับกุฏิครับห้องน้ําครับนี่เขาจะไล่ไปแบบนี้หลักๆก็จะมีอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเข้ามาปุ๊บวัดอารามมงคลเข้ามาปุ๊บชนโบสถ์เลยพยานหนึ่งเลยครับเจอโบสถ์ทันทีเป็นตัวที่หนึ่งเลยฮะแล้วเข้ามาตัวที่สองก็จะเห็นเป็นศาลาครับศาลาของฉันเนี่ยเราจะไล่ตามความสําคัญไงไล่ตามความสําคัญเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตกมาอยู่ที่ยุคบูรณะเพราะฉะนั้นการก่อสร้างสิ่งใหม่เนี่ยก็จะน้อยลงแต่ว่ามันจะเป็นบูรณะคือบูรณะโบสถ์เสร็จแล้วก็ต้องไปบูรณะศาลาหอฉันอย่างเงี้ยมันก็จะไล่ไปบูรณะแล้วทีนี้วัดอารามมงคลเรามันตกอยู่ในยุคของบูรณะปฏิสังขรณ์ตอนเนี้ยสร้างมากี่ปีแล้วพระอาจารย์สร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวัดเราได้ตั้งเป็นวัดจริงๆคือพ.ศ. 2535พระอาจารย์ไม่นานนะตั้งไม่นานนะวัดอารามมงคลเราเนี่ยพ.ศ. 2535ถ้านับปีแล้วก็เพิ่งจะ30 กว่าปีเองแต่ทำได้เร็วแล้วอุโบสถหลังนี้พระอาจารย์สมเด็จเจียวนะมาตัดลูกนิมิตสมเด็จพุทธาจารย์เจียวอาสภะมหาเถระครับมาเป็นประธานตัดลูกนิมิตเลยนะครับ
ผมก็เลยต้องดูแลให้พิเศษหน่อยหลังเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมดาไงจะมีโบสถ์หลังไหนที่ท่านจะเดินทางไปตัดให้ฝ่ายลูกนิมิตเป็นประธานให้เนี่ยก็เลยต้องดูแลโดยเฉพาะพระที่เคยอยู่นี่ก็เป็นพระผู้ใหญ่ด้วยเราก็ต้องดูแลให้เต็มที่ครับแต่ยังไงก็ตามนะแล้วบวชเรามันก็มีโครงการดีไงพระยานบวชฟรีบวชหลังนี้เนี่ยเป็นบวชดีนะพระยานสร้างพระไม่น้อยแล้วนะเพราะมันอยู่ในโครงการบวชฟรีเรียนฟรียังมีคุณภาพไงใครที่มีจิตศรัทธานะมาหาผมนะพระยานครับหนึ่งคุณหนึ่งถ้าคุณมีจิตศรัทธาอยากจะบวชแต่คุณไม่ต้องไปพูดหรอกว่าคุณจะบวชตลอดชีวิตหรือไม่ตลอดชีวิตเนี่ยแต่ผมอยากจะบวชผมอยากจะลองศึกษาดูได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนั่นแหละแค่นั้นน่ะขอให้มาเถอะขอให้มาผ้าไตรที่นี่ฟรีบาทมีให้อุปชาผมเป็นเองฟรีครับผู้สวดก็อยู่ในมติว่าต้องสวดฟรีก็คือพอสวดเสร็จแล้วก็อยู่กับเราก่อนต้องอยู่กับเราให้ถึง5 พรรษานะครับต้องอยู่ถึง5 พรรษาถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็ไปอยู่ที่วัดสาขาผมจะบอกเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณไม่ชอบเรียนใช่ไหมอยู่ที่นี่คุณต้องเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะหรือคุณต้องเรียนบาลีครับส่วนถ้าคุณอยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ในมุมของคุณแต่ถ้าคุณอยากจะเข้าไปอยู่ปฏิบัติแบบเต็ม100%เนี่ยคุณก็ให้เรียนก่อนให้รู้พระธรรมวินัยก่อนเบื้องต้นก่อนแล้วเราจะส่งไปสาขาเรามันจะมีเป็นสำนักปฏิบัติโดยตรงเลยไม่มีเรียนก็มีคือจะกระจายออกไปเพื่อเราอยากจะสร้างสงฆ์ให้มีคุณภาพประหยัดครับเนี่ยมันเป็นวัตถุประสงค์ของพวกเรานะสร้างสงฆ์ให้มีคุณภาพการศึกษาเรียนเนี่ยสำคัญครับแล้วไม่ปิดกั้นไงไม่ปิดกั้นการบวชด้วยเงินไงครับไม่มีเงินคุณก็บวชได้ขอให้คุณมีศรัทธาครับเนี่ยที่วัดอารามคือเราก็ยังรับเปิดทุกอย่างเลยยังรับบุคคลเข้ามาอุปสมบทเป็นพระอยู่ใช่ไหมพระอาจารย์เรื่อยๆครับขอให้มาแต่มันต้องมาตามกฎเกณฑ์เราคือมาปรงผมเข้าหน้าครับปฏิบัติตามแนวของหน้าก่อนท่องจําบทให้ได้ก่อนออกไปรับบิณฑบาตกับพระเนนใส่ชุดขาวไปให้รู้จักเส้นทางบิณฑบาตให้รู้จักอะไรทุกอย่างคือบวชวันนั้นเป็นพระวันนั้นครับไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วมาฝึกการห่มผ้าอยู่ไม่ใช่นะผ้ามันต้องห่มเป็นก่อนบวชละต้องเป็นก่อนละต้องเป็นก่อนบวชอุ้มบาตรก็ต้องเป็นก่อนบวชครองหน้าก็ต้องได้วิธีการจะอุกาสาจะวันเอสาหังวันเตคุณต้องได้มาก่อนเลยไงครับการนั่งปฏิบัติธรรมศีล5 ศีล 8คุณต้องได้ก่อนไงพูดง่ายๆให้เป็นพระก่อนเป็นพระครับผมใจมันเป็นไงร่างกายถึงแม้เครื่องผมยังไม่เป็นแต่ว่าใจพร้อมไงครับคือเราจะฝึกกันแบบนั้นมันโบราณก็อย่างนั้นจริงๆนะพระญาณนะโบราณนะครับผมก่อนจะบวชเนี่ยคุณต้องไปอยู่วัดก่อนนะคุณต้องไปท่องเข้าหน้าคลองนาคเนี่ยเข้าหน้าคลองนาคผมว่าการเข้าหน้าคลองนาคจริงๆก็คือการไปปฏิบัติก่อนเป็นนี่แหละฝึกก่อนที่จะเป็นนะครับเหมือนกับจะทํานาต้องฝึกไถนามันเป็นก่อนก็ไปทํานาครับจะขับรถเป็นก็ต้องไปโรงเรียนขับรถก่อนผมว่าต่อไปเนี่ยคนจะใช้ควายไถนากันไม่เป็นแล้วนะพระอาจารย์จะไม่เป็นจริงๆครับพระอาจารย์ใช่เป็นแล้วนะครับเนี่ยหน้าเพราะมันเป็นคนเราทุกวันนี้ชอบสบายครับไม่ชอบความลำบากอยากทำนาแต่ไม่ทำอยากทำนาแต่ไม่ทำคำว่าอยากทำนาแต่ไม่ทำคือได้ทำนะแต่ตัวเองไม่ทำอยากให้คนอื่นทำแทนตัวนี้ชาวนาเราจะไปไม่รอดแล้วพระอาจารย์เพราะว่ามีแต่จ้างกับจ้างจ้างกับจ้างหว่านปุ๋ยก็จ้างนู่นนั่นนี่ก็จ้างเอาสุดท้ายมาทำเพื่อจะเอาเงินส่วนต่างเฉยเฉยกลายเป็นธุรกิจไปแล้วกลายเป็นธุรกิจเอาส่วนต่างไปเฉยไปไปมามาชาวนาชาวสวนชาวไร่กลายเป็นนักธุรกิจไปหมดแล้วเพราะให้ความสำคัญกับมูลค่าที่เป็นเงินตรามากกว่าคุณค่าที่เป็นอาชีพเป็นวิถีชีวิตนี่คือคุณค่านะครับมองเห็นง่ายนะในความคิดของผมหรือว่าโยมเห็นด้วยหรือเปล่านะโยมทำนาขายข้าวซื้อข้าวกินโยมเนี่ยทำนาแต่ขายข้าวเป็นอย่างนี้แต่ซื้อข้าวกินครับเป็นอย่างนี้จริงครับเนี่ยตรงเนี้ยทำให้เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าตัวเองทำนาเพื่อขายก็เลยไม่รู้จักคำว่าคุณภาพผมเคยเจอแล้วนะชาวนาทำนาเกี่ยวข้าวเสร็จนะเอาข้าวไปขายครับแล้วไม่มีข้าวกินครับไม่มีข้าวกินเพราะต้องเอาเงินไปซื้อข้าวกลับมา
ไม่มีเงินไปซื้อข้าวด้วยเพราะขายแล้วเงินไม่พออ๋อมันขาดทุนขาดทุนครับขาดทุนค่าสีข้าวไม่พอเจอมาแล้วครับจริงอันนี้จริงพระอาจารย์จริงเยอะเยอะมากด้วยน่าเป็นห่วงฮะน่าเป็นห่วงชีวิตชาวนายุคต่อไปเนี่ยฮะนายโยมใครที่จะร่วมทําบุญกฐินของวัดอรามงคลปีนี้เนี่ยโยมที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านได้สั่งปูนเข้ามาเทรอบพื้นอุโบสถที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนะตอนนี้งานก็คืบหน้าไปเกือบจะแล้วเสร็จพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นการขัดหน้าปูนนะให้สะอาดให้มีความสะดวกสบายในการใช้สอยในอนาคตใครสนใจก็ร่วมบุญนะโยมเบอร์บัญชีขึ้นอยู่ที่ข้างหน้านี้นะหน้าจอสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านฟังรายการอยู่ก็สามารถร่วมบุญได้ตารางเมตรละ500 บาทนะโยมนะทำบุญ500 บาทเราจะได้พื้นอุโบสถที่ไม่มีน้ำท่วมขังเวลาทำกิจกรรมสังฆกรรมบวชพระหรือกิจกรรมใดก็ตามก็จะได้รับความสะดวกสบายได้บุญได้กุศลร่วมกันนะใครร่วมบุญนะโอนมาที่ธนาคารไทยธนาคารกรุงไทยนะกรุงไทยธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี9832749336นะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นเบอร์พร้อมเพลย์ในตัวก็คือ084034406อนุโมทนาบุญทุกท่านวันที่19วันที่20ตุลาคมนะโยมวันถวายผ้ากฐินวัดอรามมงคลครับนิมนต์อาจารย์พระครูครับครับแล้วก็อย่าลืมนะโยมฝากด้วยทำบุญกับพวกครูแล้วก็อย่าลืมทำบุญกับดีทีวีครับโดยวิธีไหนก็ตามนะโยมนะเราอยากจะดีทีวีกลับมาให้ผู้เฒ่าผู้แก่ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบ้านออกนอกบ้านไม่ได้ได้รับชมรับฟังด้วยเป็นการทำบุญกับคนแก่ที่ไม่มีเพื่อนดีทีวีคือเพื่อนของคนแก่นะใช่ดีทีวีคือเพื่อนของคนแก่แล้วไม่ใช่แก่ธรรมดานะดีทีวีคือเพื่อนที่จะสอนคนแก่ที่กำลังจะให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายชี้ทางแห่งหนทางไปได้ดีที่สุดครับนะคนแก่ในประเทศไทยเรานี่เขานับตั้งแต่อายุ30ขึ้นไปนะอาจารย์คนแก่ครับเฮ้ยร่างกายเป็นรังแห่งโรคพระอาจารย์ครับผมโรคนั่นแหละมันพาแก่บางทีอะนะโรคพาแก่บางทีออกไปไหนไม่ได้อะไอ้โรคมันพาเป็นมันก็ต้องมีเพื่อนแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือธรรมะไม่มีอะไรจะดีเท่านี้แล้วไม่มีอะไรจะดีเท่านี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เผยแผ่ธรรมะโดยวิธีการต่างๆเนี่ยคือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจันลงพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการทําอุโบสถให้สวยอย่างเงี้ยพระญาณทําอุโบสถไม่ให้มีไม่ให้มีน้ําท่วมให้สวยอย่างเงี้ยคนก็อยากจะไปกราบไปไหว้มันก็เป็นการสร้างศรัทธาเป็นการสร้างศรัทธาก็ถือว่าเป็นบุญแบบหนึ่งแล้วการที่เรามานั่งพูดอย่างนี้เรายอมรับว่าเราเสียเวลานะพระญาณแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก็ได้ครับแต่เราก็อยากให้ทำเป็นทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติสัพพรโสธรรมรสังชินาติครับเราอยากจะอยู่ในจุดนี้ด้วยอยากจะอยู่ในจุดด้วยเดี๋ยวจะมีโอนมีคนโอนปัจจัยเข้ามาให้พระอาจารย์เด้งขึ้นมา300-500อยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะไปพูดในรายการของผมเนาะมันมองไม่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยในโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยมันใช้งานไปหมดแล้วเนื่องจากว่าหรือว่ามันต้องดาวน์โหลดหรือเปล่าไม่รู้นะเจ้าหน้าที่ถ้ารู้อยู่ก็ต้องนั่นเพราะว่าผมไม่ได้ดาวน์โหลดไอ้โปรแกรมไอ้ตรงไปในคอมแต่ผมใช้แบบท่านอาจารย์ท่านส่งมาก็คือเข้าไปในนั่นเลยมันก็เข้าไปตรงเลยนะทุกครั้งอ่ะผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็มๆจริงๆลงในเครื่องเอาโยมนะฝากโยมไว้นะรายการสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วรีบทํานะโยมนะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางเรามาเตรียมกันทุกวันทุกวันเล็กน้อยบ้างน้อยก็ไม่ว่ากันดีทีวีเนี่ยมี10 บาทก็โอนไปเถอะ20 บาทก็โอนไปเถอะโยม
เราเสมาลังปวกอยู่แล้วของอาตมาภาพเองก็เหมือนกัน10 บาทก็โอนไปเถอะ20 บาทก็โอนไปเถอะแล้วอย่าลืมอีกงานหนึ่งก็แล้วกัน15 ธันวาใช่ไหมพระอาจารย์เปิดฝ่าฟังธรรม14ครับ14 14 ถึง 15ใช่ไหมน่าครับ14 ถึง 15เปิดฝ่าป่าฟังธรรมเนี่ยญาติโยมเราเคยไปปลูกป่าไว้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมไม่ไปดูแล้วน่าเสียดายเสียดายนะโยมนะไปต้นไม้โตเรามาไปกันหนาทึบเลยพระอาจารย์ไปไม่ได้ก็เป็นเจ้าภาพน้ำปณะเป็นเจ้าภาพพระทหารไปลงทานไปเนาะลงทานไปหรือไปไม่ได้จริงๆอ่ะสิ่งที่ทําได้ก็คือโอนทุกวันเนี่ยมันทําบุญแบบใหม่แล้วครับอาจารย์ไปไม่ได้นะคิดถึงอยู่ช่วยบุญ100 นึง20 บาทนะโอนเข้าบัญชีไปแล้วครับคนไหนไปก็ไปกินซะคนไม่ได้ไปก็ให้ทานไปซะนี่คนไหนไปก็ไปรักษาศีลโยมไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายหรอกชีวิตของพวกเรามันอยู่ตรงเนี้ยมันถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามทําให้มันยิ่งยวดไปเรื่อยเท่านั้นเองครับเพื่อความสุขของพวกเราเพราะฉะนั้นฝากคณะสัทธาญาติโยมญาติธรรมทุกท่านไว้นะงานต่างๆที่เรามาพูดกันวันนี้คุยกันวันนี้โยมมีความคิดเห็นยังไงก็ทิ้งข้อความไว้ปู่จะมาภาคว่าจะไปเอามาศึกษาแล้วก็เอามาคุยตอบกับคณะสัทธาญาติโยมต่อไปให้ได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นย้ำบุญกฐินอีกทีครับอาจารย์ก่อนปิดครับย้ำบุญกฐินวัดรามมงคลเรานะโยมนะวันที่19เป็นวันรวมกลางคืนมีการฟังเทศตลอดคืนวันที่20ตอนเช้าทอดถวายเวลาประมาณ9 นาฬิกาถ้าคุณอยากจะทำเป็นกฐินก็คือกองละ100 บาทถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าภาพแบบตารางเมตรเลยอยู่ในองค์กฐินเหมือนกันแต่ว่าเป็นเจ้าภาพไปถึงจุดหมายเลยเป้าหมายเลยคือเราเทปูนอะตารางเมตรละ500 บาทอันนี้คือส่วนที่โยมสามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้เพราะฉะนั้นก็ฝากคณะสัทธาญาติโยมญาติธรรมทุกๆท่านด้วยครับพระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็คงจะสรุปเท่านี้พระอาจารย์เดี๋ยวยังไงถ้าญาติโยมสงสัยประการใดเกี่ยวกับงานบุญแล้วก็การช่วยเหลือสนับสนุนดีดีทีวีเนี่ยให้ติดต่อสอบถามมาที่ดีดีทีวีแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยดีดีทีวี88พระอาจารย์ดีดีทีวี88หรือโทรศัพท์โดยตรงไปที่หมายเลขนะ0 81หรือเปล่านะเบอร์อะไรไปดูทีไรผมดูทีไรเพราะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนข้างหลังครับหรือโทรไปที่ดีดีทีวีก็ได้นะข้อความได้นะที่ดีดีทีวีได้เลยหรือขึ้นมาในข้อความไว้เนี่ยเนาะครับเพื่อเราจะได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งไงที่เราจะรู้จักเราได้ช่วยกันฮะทางทีมงานเราถ้าขึ้นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในเรื่องของการรับนะสิ่งของทำบุญไปด้วยแล้วก็รับอาหารไปกินด้วยใช่ก็แจ้งเป็นเบอร์โทรศัพท์เข้าไปได้เลยนายโยมก็โทรติดต่อโดยตรงได้เลยครับส่วนใครที่อยู่ไกลๆก็นี่แหละดีดีทีวี88ครับเป็นแอดดีไลน์ครับผมจะมีเจ้าหน้าที่เขาส่งให้ครับส่งให้แล้วก็คุยกันทางนั้นครับเอาละสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องกำลังประจากพระยันไปก่อนนะขอบคุณครับอาจารย์พระครูครับขอบคุณอย่างสูงครับนะเนี่ยโยมญาติโยมพระสงฆ์เรานะในต่างจังหวัดมีท่านพระครูปริยัติโพธิธรรมรูปนี้เป็นต้นท่านคอยรักษาศรัทธาของประชาชนเนี่ยให้ปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาแบบง่ายๆให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพัฒนาจิตพัฒนากายวาจาตนเองเนี่ยให้เข้าไปสู่หลักของอริยมรรคมีองค์8โดยลำดับทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดแต่ไม่ใช่ทะลุกลางปล้องเหมือนกับปัจจุบันนี้ที่มีการพูดการกล่าวกันจนเกิดเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่การแสดงธรรมนะการแสดงธรรมการกล่าวธรรมต้องให้มีผลปรากฏออกมาเป็นสิ่งที่ดีงามมีความสุขความร่มเย็นความเป็นธรรมไม่ทะเลาะเบาะแว้งมีแต่ความรักสามัคคีกันนั่นคือการแสดงธรรมและเป็นผลของการแสดงธรรมขอฝากกับพวกเราไว้นะวันนี้เวลาของรายการหมดท่านผู้ชมพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร